ทางสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะคะทางการไทยตอนนี้บอกว่าพอใจอันดับความสามารถการแข่งขันของประเทศที่ปีนี้เนี่ยดีขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่28นะคะเลื่อนขึ้นจากอันดับ30เมื่อปีก่อนหลังเดินหน้าปฏิรูปหลายด้านนะคะเชื่อว่าจะจูงใจนักลงทุนเข้ามาทำธุรกิจในไทยมากขึ้นค่ะหลายฝ่ายออกมาขานรับกับการจัดอันดับของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาการจัดการหรือว่า IMD นะคะที่ประกาศเลื่อนอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของโลกประจำปี2559โดยให้ไทยเนี่ยดีขึ้น2อันดับมาอยู่ที่อันดับ28นะคะคือเลื่อนจากอันดับ30เมื่อปี2558โดยนางสาวผ่องพันธ์เจรวิริยพันธ์นะคะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็บอกว่าจะทำให้นักธุรกิจเนี่ยมีความเชื่อมั่นแล้วก็ตัดสินใจเข้ามาทำธุรกิจและก็การลงทุนในไทยมากขึ้นเพราะว่าผลการจัดอันดับครั้งนี้สะท้อนว่าไทยเนี่ยได้ปรับปรุงขั้นตอนการขออนุญาตการจดทะเบียนทำธุรกิจในไทยให้เร็วขึ้นอย่างเช่นการจดทะเบียนธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจให้ง่ายขึ้นแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายโดยอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ยังบอกว่า IMD เนี่ยประเมินด้านต่างๆที่ละเอียดมากกว่าการประเมิน Doing Business ของธนาคารโลกโดย IMD พิจารณา4ด้านนะคะก็คือสภาวะเศรษฐกิจประสิทธิภาพของภาครัฐประสิทธิภาพของภาคธุรกิจแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานซึ่งปัจจัยที่ไทยมีอันดับดีที่สุดก็คือด้านสภาวะเศรษฐกิจค่ะค่ะขณะที่นายปรเมธีวิมลสิริเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเปิดเผยว่าแม้ทุกประเทศต่างตกอยู่ในภาวะลำบากจากผลกระทบเศรษฐกิจโลกแต่มาตรการต่างๆที่รัฐพยายามดำเนินการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเอื้ออำนวยในการดำเนินธุรกิจทำให้ตัวชี้วัดด้านต่างๆดีขึ้นขณะเดียวกันยังมีปัจจัยที่ต้องปรับปรุงคือด้านประสิทธิภาพของภาคธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพราะประเทศเพื่อนบ้านพัฒนาไปมากแล้วรวมทั้งด้านสุขอนามัยด้านการศึกษาที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนาโดยผลการจัดอันดับของ IMD ครั้งนี้นะคะประเมินประเทศสมาชิกทั่วโลก61ประเทศโดยฮ่องกงเป็นประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงสุดในโลกรองลงมาก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็สหรัฐอเมริกาค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับการปรับเพิ่มอันดับขณะที่หลายประเทศในอาเซียนนะคะถูกลดอันดับลงอย่างเช่นสิงคโปร์ลดจากอันดับ3มาเป็นอันดับ4มาเลเซียลดจากอันดับ14มาเป็น19ค่ะ